ร้านเทพนุ๊กช็อปบริการดีบริการไวปลอดภัย 100% รับหาของแบบบังฟุตจากทีมงานระดับมืออาชีพปลอดภัยไวจริงบริการประทับใจจองคิวขอให้สิทธิ์ผู้ที่โอนเงินก่อนนะครับโอนเงินเพื่อจองคิวเลยแล้วก็ช่องทางการโอนเงินมีช่องทางดังนี้นะครับผมซึ่งสามารถไปใช้บริการร้านเทพนุ๊กช็อปได้นะครับเป็นร้านที่ร้านรับฟาร์มหาดาบโซโลหรือว่าจะเป็นบริการรับฟาร์มมัสเตอรี่นะครับคุยดีมากๆเลยนะครับเพราะมีน้องๆในสตรีมเนี่ยไปใช้ดูแล้วเขาบอกว่าพี่เขาคุยดีมากเลยนะครับร้านนี้เนี่ยฝากไว้ในอ้อมกำลังใจของทุกคนด้วยนะครับขอให้ไปใช้บริการร้านนี้กันเยอะๆนะครับก็เป็นที่ตอบรับอย่างดีนะครับเพราะว่ามีคนอยากให้ผมเนี่ยใช้ดาบที่โคตรจะกลากไปฆ่าคนอื่นเขาซึ่งมึงถามกูก่อนไหมว่ามันจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าไอ้ดาบเนี่ย What the fuck เนี่ยไอ้ดาบเนี่ยคาตนะโง่ๆ1อันก็ก็ ไม่ไหวเลยตอนนี้ไปฆ่าอื่นนี่บอกเลยว่าไม่ไหวเลยก็ใช้ดาบอย่างเดียวคงฆ่าไม่ได้เลยต้องใช้ซุปเปอร์ฮีแมนด้วยนะครับเริ่มของเลยกูฆ่าเลยไม่พูดพร่ำทำเอ้ยอุสกิลเขาช้าเลยอะอะไรวะแป๊บๆขอเทสสกิลแป๊บไม่เคยไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่อย่ามาลอยหลังกูนะสกิลนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกูเข้าใจแล้วไม่ไหวเลยเริ่มนี่นะเอ้ยไม่โดนใครเลยเนี่ยกด50ไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กูดูด้วยไม่ไหวเลยเอ้ย1 ตัวเอ้ยลืมเปลี่ยนผลแป๊บนึงเปลี่ยนผลก่อนเลยต้องใช้ผลบาร์กี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนคนโหดแถวเนี้ยมันจะตีเข้าเดี๋ยวกูตายเร็วกันไปโอบาร์กี้ก็ไม่ขายเนี่ยเจริญแล้วอุ้ยน่าจะสู้ยากเลยมาดิมาซี่โถทำเป็นหนีอ่ะก็ทำเป็นหนีครับพอตัวผมจะบอกด้วยทำเป็นหนีอุ้ยเฮียเดี๋ยวเขาใช้แล้วน่ะ3ดาบปะวะทำไมเขาหนีผมอีกแล้วโอ้ยมึงสีนี้กูไปหอดใช้อย่างนี้เฮ้อกูบอกไว้เด้อไม่ไหวกับมึงแล้วไม่ไหวกูหนีแป๊บไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยแป๊บชุลมุนวุ่นวายจริงกูตายแป๊บเฮ้ยเกินไปนะจะฆ่ากูเลยเหรอเร็วไปเพื่อนมาพวกกูถึงก็จะฆ่ากูเลยไม่ใช่มันไม่ใช่แหละไม่ไหวเลยมาดิดาบผมคงใช้ฆ่าเขาไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ซูเปอร์อีแมนในการช่วยได้ประมาณ 50% คนหายไปไหนวะเนี่ยเอ้ยในโรงงานว่ะในโรงงานก็มีว่ะขอเปิด PVP แป๊บนะฮันเน่กูว่าใช่แม่งมาล่อกูแน่เลยอุ้ยฮัลโหลเพื่อนนายจะไปไหนจะไปไหนเพื่อนนะแตกไปดิเรียบร้อย1ตัวครับง่ายดายโอ้ยหลบได้ครับมาสิโอ้ยผมรู้สึกว่าผมได้วิชาการเรียนซุปเปอร์แมนโคตรซุปเปอร์สิเอ้ยโดนดาบกูนะเมื่อกี้เนี่ยดาบกากากูอ่ะมึงโดนด้วยเหรอเพื่อนเหี้ยเวรแล้วไงโอ้ยโอ้ยยังไม่โดนโอ้ไม่โดนได้ไงอ่ะมันควรจะโดนสิเมื่อกี้เนี่ยหรอเอาเอาเอามาสินี่ไงเออไม่โดนได้ไงอ่ะเมื่อกี้นี่กูเล็งอย่างดีเลยนะไม่ไหวเลยชึบโอ้ดาบโคตรกากไม่ไหวแล้วดาบโคตรกากเลยเอ้ยอ๋อมันทีมเดียวกันไอ้บ้า
โอ้โหจะบ้าตายกูโดนลุมสองอีกแล้วโดนลุมสองอีกแล้วท่านผู้ชมผมโดนลุมตลอดเลยอยากหนึ่งหนึ่งสักทีก็ไม่มีใครหนึ่งหนึ่งเลยโดนลุมตลอดเลยเอาปะโอ้เซฟโซนอ่ะเซฟโซนตีกันไม่เข้าอ่ะดิเอามาข้างนอกเนี่ยมามาด่ากว่ากากูจะล้มมึงให้ได้อ่ะมาดิมาดิอะไรหรออะไรหรอไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันโดนได้ไงวะนี่ไงโดนสะกิดไปหนึ่งทีดิมาค้ำกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วกูไปแล้วมาดิเอ้ามันไม่เข้ามาบวกสักทีอ่ะดูดิมันให้ผมไปหายอย่างเดียวเลยอ่ะมี3ดาบซะเปล่าวะเราเนี่ยมี3ดาบแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เท่าคนอื่นเลยอ่ะอะไรวะก็งงเหมือนกันข้าหัวกี่ล้านได้คนนั้นอ่ะยังคันหัวในนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ท่านผู้ชมโอ้มึงมา2คนเลยอ่ะไอ้เหี้ยพอจะมาไม่ก็มา2กูไม่อยู่ให้มึงหรอกเล่นอย่างงี้นะเด็กน้อยนะกูใจเซิร์ฟแป๊บเหี้ยมาเว้ยคือแบบโอ้ถ้า1-1อ่ะผมสู้อยู่แล้วเว้ยแต่ถ้าลุ่ม2เนี่ยกูขอย้ายเซิร์ฟดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นการสู้ที่ไม่สมศักดิ์ศรีสักเท่าไหร่นะครับมันสู้แล้วมันแบบชนะไปก็น่าภูมิใจอยู่แหละครับเพราะว่า2รุ่ม1นะแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ผมว่ามันไม่แฟร์แต่มันไม่มีคำว่าแฟร์ในหมู่โจรสลัดนะครับเพราะนี่มันเกมโจรสลัดนี่ใช่ปะซึ่งมันไม่มีอะไรที่ยุติธรรมอีกแล้วโคตรเชื่อเลยไม่ไหวแล้วเปิดก่อนเลยละกันทำไมมันถึกจังอ่ะมึงถึกจังวะเพื่อนฮัลโหลขอหน่อยดิสักรอบก็โคตรถึกเลยเอ้ยมานาหมดดิมานาหมดมานาหมดใช่ไหมเพื่อนมานาหมดบ่นี่หึมานาหมดบ่นี่อุ้ยมานาหมดบ่นี่ฮะมานาหมดบ่นี่เฮ้ยเดี๋ยวหนีไงหนีไงอุ้ยมานาหมดบ่นี่อืออุ้ยมานาหมดแต่อันนี้ไม่หมดวะท่านผู้ชมเอาวะมานาหมดแต่พลังใจยังหมดยังไม่หมดวะอือเอาดาบตีก่อนละกันอุ้ยหลบได้อะมันหลบได้นะน่าจะแตกเลยละกันนะจังหวะนี้นะเรียบร้อยดาบกูโคตรกากเลยกว่าเมื่อกี้คุณถึงได้ไงวะเนี่ยหยาบข้อเกินไปนะใครที่โดนฆ่าด้วยดาบนี้นะครับกรุณาก็ฝึกใหม่นะครับกูแนะนำเลยมึงตายดาบนี้คือมึงไม่ควรตายดาบมันกากโพดนะคือไม่ควรตายสำหรับดาบนี้นะว่ามันไอ้ยี่ดาบมันฆ่าใครได้เอาเดี๋ยวกูอยากรู้จริงเลย ดาบมันโคตรกากเลยกูตีใครไม่เข้าใจคนเนี่ยอัลโหลมาสฟักเกอร์อัลโหลโอ้ยเปิดพี่อะเปิดดีเพื่อนเปิดดีว้ายกูไม่ยุ่งกับมึงก็ได้แค่ PVP ก็ยังไม่เปิดอ่ะฮ่ากูเห็นแล้วหนึ่งคิวฮะมึงชื่ออะไรวะน่ะคิวอะไรวะแป๊บเดี๋ยวดูให้ครับท่านผู้ชมคิวฮีเฮ้ยโหชื่อมึงวอลเหลืองมากเลยเนี่ยโอ้ไม่เปิด PVP อีกแล้วไม่ไหวเลยสู้ไม่ได้เลย PVP ไม่เคยเปิดเลยสักทีนึงอ่ะไม่ฟังกันเลยดูคลิปนี้แล้วก็เปิด PP ซะนะไม่มีใครฟังเลย PP ก็ไม่เปิดกูนี่อย่างชอบต้องปิดกูได้ยินเสียงคนนะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตีโดนฟามิงโก้เหรอวะน่าจะเข้าไปดูแป๊บฮัลโหลโอ้โหไม่มีคนเลยเงียบสนิทสิใส่หน้ากันเลยทีเดียวเชียวไม่ไหวเลยกูเป็นอะไรกับไม่ไหววะเนี่ยข้างล่างมีคน1คนเลยไปเก็บก่อนละกันเลยไม่รู้เขาเปิด PP หรือเปล่านะโอ้ไล่เก็บกล่องเลยครับท่านผู้ชมคนนี้อีโวพออยู่หรือเปล่านะน่าจะใช่แล้วว่าน่าจะอีโวพออยู่แล้วกันโอเคผมไม่กลัวเขาละเขาน่าจะอีโวพออยู่นะครับไล่เก็บกล่องอย่างเงี้ยเป็นคนดีเราเนี่ยปกติเราไล่ฆ่าหมดเลยนะเนี่ยมันไม่เปิดพีพีอะไม่มีใครเปิดเลยไม่มีใครเปิดเลยเอ้ยโอ้โหทางนี้1คนครับชื่ออะไรเนี่ยณัฐพงษ์มึงเสร็จกูแน่ณัฐพงษ์เหรอณัฐพงษ์เหรอฮะณัฐพงษ์แตก1กูจะเอาดาบฆ่ามันจะดับฆ่ามันแตกไอ้เหี้ยโดนดาบนี้ฆ่านะโดนดาบนี้ฆ่านะไม่น่าเชื่อก็กลัวเลือดก็ตอบมันไปใกล้ตายแล้วนี่อืม
็ผมก็เอาเรื่องมันไปเยอะอยู่กันละกันก่อนที่จะเอาดาบนี้ตีนะใช่แล้วทุกคนน่าจะเบื่อคำว่าละกันแล้วเลยเยอะกูน่ารำคาญตัวเองเลยเนี่ยโอ้โหมันวิ่งใจนี่มันหมดวิ่งใจเอเนจีหมดไอชิบหายมึงไม่เผื่อไว้ทำอย่างอื่นบ้างเลยเหรอบินหาคนก่อนละกันเกาะใหม่น่าจะมีนะไปแป๊บเอ้ยโอ้โหเซเบอร์เอ้ยไม่ใช่เซเบอร์สิโยรุก็เอามาทำพลื้อจะสู้ได้หรือเปล่านี่เดี๋ยวก็รู้กันเลยลงไปสู้นี่รู้กันเลยว่าสู้ได้หรือเปล่าเลยขอให้ผม PVP เถอะนะจริงตามหาอะไรเอ้ย PVP ก็เปิดเลยอย่างนี้ก็สบายเลยบินหนีไปไหนอีกแล้วโอ้มันก็ไม่ตามก็ได้เฮียบินเร็วชิหายเลยไม่อยากเล่นด้วยเลยบินอย่างเงี้ยบินหนีอย่างเงี้ยเออฮัลโหลมาตฟักเกอร์โอ้โหกระเด็นอย่างนี้กระเด็นอย่างนี้ใช่เลยอุ้ยมึงหลบดีจังวะทำไมมึงซิกแซกยังเนี่ยฮัลโหลไม่ไหวแล้วอุ้ยเยอะเขาซิกแซกโคตรดีอ่ะเอาดิอุ้ยมาดิอุ้ย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 ว้าเฮ้ยโอ้จับไม่ได้เลยนี่จับไม่ได้สักทีเลยซิกแซกเก่งเหลือเกินเลยไม่ไหวแล้วโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเกียนไปได้ประมาณ 4-5 คนประมาณนี้ใช่ป่าวะก็ใครที่รู้ว่าผมเกียนไปกี่คนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์เราด้วยนะครับเขาคุยดีจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนดาบนี้นะบอกเลยมันฆ่าใครไม่ได้เลยนะเว้ยไปละโคตรกากเลยไม่ไหวเลย